สังคมที่ดีต้องขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมสังคมที่มีแต่คนทำความดีจึงจะเป็นสังคมที่ดีงามมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแห่งคุณธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563สู่เป้าหมายเป็นจังหวัดคุณธรรมโดยมีการทำงานร่วมกันถึง13เครือข่ายทางสังคมคุณธรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมประกาศจิตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมปี2563จำนวน213แห่งเกิดแกนนำจากการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมกว่า200คนและในปี2564ได้ขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่2ด้วยกระบวนการทางวิชาการและการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆซึ่งเครือข่ายประชาสังคม1ใน13องค์กรภาคประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมในมิติต่างๆโดยมีเป้าหมายคุณธรรมที่ยึดถือร่วมกันคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูจากผลการดำเนินงานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากมายได้พบบทเรียนสำคัญและเกิดเครือข่ายคุณธรรมต้นแบบที่มีผลขับเคลื่อนโดดเด่นได้แก่เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและชมรมคนดีสิ่งเชียงรายเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายเนี่ยเริ่มต้นจากโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายต้องย้อนหลังไปเมื่อปี54ปัญหาของผู้สูงอายุช่วงนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้าผู้สูงอายุเครียดเกิดจากครอบครัวข้าเจ้ามีลูกมีสามีจากคันมากับสามีมาตายลูกมาตายลูกข้าเจ้าก็เครียดเนาะอยู่จะได้กับบ่ม่วนว่างั้นเจ้าตอนนั้นคือเฮาไปทํางานต่างจังหวัดเนาะก็ลาพ่อลาแม่ไว้บ้านอย่าละด้วยที่ว่าเฮาอยู่บ้านละมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคนไร้ค่าเนี่ยเค้าเรียกว่าช่องว่างที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวปู่ย่าตายายไปที่นึงเนี่ยลูกหลานไปที่นึงมันก็ทำให้ผู้สูงอายุไม่เห็นความสำคัญของตัวเองในครอบครัวและปัญหาที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุไม่รู้หนังสืออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นี่ก็คือบ่อเกิดของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายก็ได้รวมกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมาชุดแรกเนี่ย101คนมาเรียนรู้ที่นี่โดยเราเน้นให้อย่างน้อยเขียนชื่อตัวเองให้ได้นะ2ให้มีการออกกำลังกายให้สุขภาพให้ดีที่สุดอันที่3ก็คือการถ่ายทอดภูมิปัญญานี่เป็นประเด็นหลักๆที่เราอยากให้มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็ให้ผู้สูงอายุได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะมันเลยเกิดโครงการที่เราทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จรวมตัวให้เป็นเครือข่ายจังหวัดเชียงรายเริ่มแรกก็มี6ตำบลนะ6โรงเรียนผู้สูงอายุมารวมกันปัจจุบันตอนนี้164แห่งทั่วเชียงรายเต็มทุกพื้นที่แล้วก็มีหลักสูตรเกิดที่จังหวัดหัวฝายเป็นหลักสูตรวิชาชีวิตวิชาชีพวิชาการหลักสูตรในรูปแบบของ6มิติมิติที่1ก็คือมิติของสุขภาพในหลักสูตรที่2ก็เป็นของวิชาชีพมิติที่3ก็เรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรมมิติที่4ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่อันเนี้ยผู้สูงอายุจะอยู่บ้านอยู่แล้วทํายังไงให้บ้านตัวเองสะอาดมิติที่5ก็เรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสุดท้ายก็คือสวัสดิการเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนผู้สูงอายุไม่ทิ้งกันโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง100กว่าแห่งในจังหวัดเชียงรายเน้นคุณธรรมนำศีล5สิ่งนี้ผู้สูงอายุได้นำมาใช้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วส่งต่อลูกหลานที่นี่ครับผมเขาดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับผมคือดูแลทุกอย่างครับเวลาให้แม่มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าอุ่นใจครับผมเราคิดว่าโรงเรียนผู้สูงอายุอะค่ะให้มากกว่าสิ่งที่การเรียนการสอนแม่เราได้มากกว่าสิ่งที่แม่เราอยากจะทำขอบคุณโรงเรียนผู้สูงอายุถ้าบัดได้มาเห็นที่นี่ก็คงบัดได้ความหู้มันได้เผยแพร่ไปไหนเนาะเวลาความหู้เอามาเผยแพร่ให้ลูกให้หลานให้หู้สืบต่อไปเวลาอีแม่เขาตายไปความหู้ของอีแม่เขาบ่ต้องตายตัวอีแม่เขาไป
แม่ของข้าเจ้าเนี่ยกลายเป็นปลาชุมชนไปแล้วนะเจ้าสามารถไปฮื้อความฮู้กับเด็กเยาวชนแม่บ้านผู้สูงอายุแฮมหลายๆตีที่เป็นเครือข่ายของเฮาเอี่ยเจ้าเพิ่นก็จะเกิดความภูมิใจแล้วเพิ่นก็บอกว่าแม่บ่คิดนะว่าแม่จบแค่ป.4แล้วจะมีใครมาห้องแม่ว่าแม่ครูอีน่ะเจ้าขอบคุณโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหมอฝ่ายนะเจ้าที่ให้โอกาสได้ใจความฮู้เดียวได้ฮู้ได้เรียนมาได้มาถ่ายทอดความฮู้ได้ดูแลผู้สูงอายุนะเจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี้เราครอบคลุมทั้ง18อำเภอเริ่มต้นอำเภอละ1แห่งปัจจุบันนี้เราครอบคลุมไปทุกตำบลในจังหวัดเชียงรายเป้าหมายต่อไปก็คือเต็มทุกหมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายเราจะใช้วัดเป็นฐานในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเหมือนแต่ก่อนเหมือนดั้งเดิมนะและอยากให้มีกิจกรรมทำให้ครอบคลุมถึง6มิตินะอยากให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายให้เต็มทุกหมู่บ้านตามแผนงานที่เราตั้งไว้ชมรมคนดีสีเชียงรายของเราเกิดจากการรวมตัวของคนที่เคยได้รับรางวัลคนดีสีเชียงรายระดับจังหวัดและระดับอำเภอเราได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2556นะครับนับวันเวลาผ่านมาแล้วเป็นประมาณ8ปีที่ผ่านมาเรามีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมเป็นประจำทุกปีมอบโดยท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรดมที่ไร่เชิญตะวันรางวัลที่ทรงคุณค่านี้นะครับมีแต่คนที่อยากจะทำความดีแข่งขันกันซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราอยู่แล้วการดำเนินงานของเรานั้นจุดประสงค์เราก็อยากที่จะยกย่องส่งเสริมคนดีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเราให้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่างามขอขอบคุณที่เห็นคุณค่าจะมีกำลังใจทำความดีไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณชมรมคนดีสีเชียงรายนะครับที่ได้ให้โอกาสกับคนดีที่ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนอยากจะให้ทุกคนครับทำดีต่อไปครับเรามีการขยายสาขาครบทุก18อำเภอในปัจจุบันส่งเสริมให้เชียงรายของเราเป็นเมืองแห่งคนดีมีคุณธรรมคิดดีทำดีเพื่อศักดิ์ศรีของเชียงรายครับจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนของเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเรามุ่งหวังที่จะนำจังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรมเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบและขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไปในอนาคตเราจะสร้างจิตสำนึกที่ดีปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนในสังคมให้ใส่ใจส่วนรวมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกหลานได้เติบโตก้าวเดินไปข้างหน้าโดยมีคุณธรรมนำพาชีวิตและสร้างสังคมที่ดีให้ยั่งยืนสืบไป